ใกล้จะถึงวันลงประชามติแล้วนะคะ7สิงหาคมเห็นหลายหน่วยงานนะคะที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงประชามติคราวนี้เป็นฝั่งของนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดจิตอาสานั่นเองที่เขาออกมารณรงค์กันโดยฝั่งของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์เอานักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะจากโรงเรียนลาดปลาเขาพิทยาคม30นายก็มาช่วยกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ1เขาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่7สิงหาคมนี้ก็เน้นย้ำนะคะบอกว่าที่มาเนี่ยคือรณรงค์จริงๆไม่ได้เป็นการชี้นำให้ประชาชนไปรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแค่เชิญชวนแล้วก็แจกเอกสารที่ให้ความรู้นะคะว่าขั้นตอนการเตรียมตัวต้องทำยังไงก็จะคอยทำกิจกรรมเรื่อยๆนั่นแหละค่ะจนกว่าจะถึงวันที่กฎหมายกำหนดก็คือ7สิงหาคมโบชัวอันนี้นะครับผมการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหานะครับผมก็ในโบชัวก็จะแบ่งออกเป็นการออกเสียงประชามตินะครับหมายถึงอะไรนะครับผมคุณสมบัติของการออกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็แล้วก็หลักฐานในการแสดงเมื่อเรามาใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับผมแล้วก็การใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับเนาะในเขตต่างจังหวัดทำอย่างไรบ้างครับผมก็คือน้องรดเหล่านี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับน้องๆก่อนนะครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วน้องก็จะไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้เป็นการเชิญชวนให้มาออกเสียงเฉยๆนะฮะไม่มีการชี้นำแล้วก็จะมีการตอบคำถามที่ประชาชนอาจจะมีความสงสัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ใช้รดอาสาเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือครูคอครับอันนี้จะเป็นระดับชุมชนนะฮะลงไปพูดคุยกับชาวบ้านล่าสุดที่จังหวัดยะลาครับได้มีการจัดอบรมครูคอขึ้นมานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานกรรมการการออกเสียงประจำเขตจังหวัดยะลาคุณวิชัยเรืองขอพระขอคุณวิชัยเรืองกุลฤทธิ์นะครับก็เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการออกเสียงประจำอำเภอกับนายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นและก็เจ้าที่การเงินเจ้าที่ธุรการประจำอำเภอหรือว่าครูคอนะครับซึ่งมีเจ้าที่เข้าร่วม74คนด้วยกันเป็นการให้ความรู้ครับกับบุคคลและก็บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ครับก็จะมีการให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับตัวของร่างต่างๆแล้วก็ปัญหาหรือว่าคำถามของประชาชนที่อาจจะมีการสอบถามเข้ามาครับ